ครูสอนมีเด่นประจำปี2563ระดับจังหวัดเชิญทางท่านเลขาสภาท่านหัวหน้าสกอท่านและท่านจัดคนเราเรียนในที่ประชุมสร้างก็จะเป็นการแสดงความยินดีค่ะมอบโล่นะคะน้องพี่ช่อดอกไม้นะคะให้กับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563เป็นรางวัลระดับจังหวัดนะคะซึ่งเป็นกุฎีค่ะท่านประธานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ให้เกียรติรางวัลครูผู้สอนดีเด่นค่ะโสภณวิทยาคุณอานุสรค่ะโรงเรียนเทศบาลสามโสภณวิทยาอนุสรเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะคุณครูอีสานท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็เรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาค่ะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่านใหญ่ค่ะท่านรองกรุณาทองแก้วนาคค่ะท่านวินัยอิ่นทองค่ะเรียนเชิญค่ะเวลาผ่านไปไวนะครับสัปดาห์ที่แล้วกันยังเห็นอยู่ตลาดเป็นของมาแล้วมีผู้มาจำนำจำนวน615ล้านจำนวน10,407,908บาทอันนี้สำคัญนะคะการขอหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะนี่ก็คือสำนักงานที่ต้องการประจำการเลือกตั้งจังหวัดสงขลานะคะแจ้งให้ทราบว่าไม่ได้กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของหน่วยงานอื่นนะคะก็คือไม่จำเป็นต้องไปขอหนังสือรับรองจากคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดค่ะก็จะมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนจันทิเวศ3นะครับปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการลอกผิวจราจรเดิมนะครับแล้วเสร็จเตรียมจะปูผิวจราจรใหม่นะครับคาดว่าประมาณวันเสาร์ที่นี้นะครับนะครับประมาณวันที่26มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับการคาดหมายลักษณะอากาศนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงวันที่26ถึงวันที่27มกราคม64นะครับมีฝนบางแห่งทางตอนล่างของภาคนะครับ